สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำถึงการขายสดนะครับที่เรียกว่าแคชเซลล์หรือว่าเครดิตเซลล์ขายเชื่อของในระบบคิมโซนะครับว่าสะดวกรวดเร็วขนาดไหนนะครับอันนี้คือหน้าตาของ Golfer Manager นะครับที่อยู่ที่ Booking กิจนะครับตัวนี้ยกตัวอย่างว่านายชนินทร์ Booking เข้ามา3ท่านนะครับจะมีจุดที่บ่งบอกว่ายังไม่ได้เก็บตังค์นะครับถ้าจ่ายตังค์เรียบร้อยจุดตรงนี้ก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวทีนี้เราดับเบิลคลิกเข้าไปดูปุ๊บในนี้ก็จะมีว่าแต่ละท่านคือใครนะครับกินฟรีเท่าไหร่ตามสเตตัสของแต่ละคนว่าคนนี้เขาเป็นวิสิเตอร์เขาเป็น VIP เขาเป็นเมมเบอร์อะไรต่างๆนะครับอย่างกรณีนี้ถ้าเป็นวิสิเตอร์ก็จะมีกินฟรีระดับ 5,500 บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเมมเบอร์ชิพอาจจะ 3,900 นะครับซึ่งอันนี้สามารถที่จะคิดค่าใช้จ่ายได้อัตโนมัตินะครับทีนี้ผมจะลองทำการชาร์จค่าใช้จ่ายของนายชนินซึ่งเป็นเมมเบอร์มี account นะครับในระบบคิมโซเนี่ยจะกดคำว่า post charge นะครับตัวนี้จะมีคำว่า cash sell หรือ debtor txn นะครับกรณี cash sell ก็คือการจ่ายเงินด้วยเงินสดซึ่งอันนี้อาจจะลูกค้าจ่ายด้วยเงินสดบัตรเครดิตหรือ QR code โอนตังค์นะครับกรณีนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูในหน้าถัดไปนะครับกรณีนี้ก็คือ debtor account ซึ่งในนี้นายชนินก็จะมี account เบอร์2241อยู่แหละพอเราเลือก debtor txn กด confirm นะครับระบบก็ทำการ post charge เห็นไหมครับว่า initial เป็น0นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีการ transaction post 6,830 บาทเข้า account เบอร์2241ให้อัตโนมัตินะครับทีนี้ระบบก็จะ generate นะครับที่เป็นslip นะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายมีวัตอะไรให้เรียบร้อยแล้วนี่คือ bill to client account นะครับมีเลข din เป็น unique number ให้อัตโนมัตินะครับซึ่งในนี้ถ้าเรามาดูที่ transaction ก็จะเห็นว่า transaction มีการ mapping เบอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ชาร์จก่อนแวตค่าแวตรวมแวตแล้วเท่าไหร่ให้อัตโนมัติทำให้ภาษีขาย ABB อย่างย่อถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถอัปเดตได้ต่อไปนะครับซึ่งอันนี้ก็จะทำให้สนามกอล์ฟเนี่ยสามารถขายเชื่อนะครับแล้วเรียกเก็บเงินณสิ้นวันหรือสิ้นเดือนตาม policy ของแต่ละที่ได้ทันทีนะครับกรณีถัดไปก็คือการที่จะเป็นแคชเซลนะครับที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการลองขายโพสต์แคชเซลนะครับซึ่งเราก็กดโพสต์ชาร์ตนะครับซึ่งตัวเนี้ยเราลองรับเป็นเงินสดบัตรเครดิตหรือว่าอินเทอร์เน็ตทรานสเฟอร์ที่เรียกว่า QR code นะครับกรณีนี้เราสมมติว่าเราลองเป็น QR code เราสามารถเลือกแบงค์ที่ทำการเชื่อมต่อนะครับมียอดเงินกดคอนเฟิร์มนะครับระบบก็จะเกิดABB running number ให้นะครับมีระบุรายละเอียดยอดก่อนแหวนหลังแหวนซึ่งตรงนี้ payment type ระบุไว้เรียบร้อยซึ่งจะทำให้เวลาเราปิด cash up รอบวันนะครับเลยรู้ว่าเงินสดกี่ transaction เงินเครดิตกี่ transaction นะครับที่ชาร์จเครดิตการ์ดนะครับแล้วก็มีเงินที่โอนเข้าไหนนะฮะซึ่งทำให้เราสามารถรู้ทุก transaction ปิดยอดไม่ถ้ามี error นี่เป็นข้อดีของระบบ Kimso ที่ทำให้เป็น fully integrated ทำให้หน้าบ้านหลังบ้านทำงานได้อย่างสะดวกตามmembership type ทำ booking type หรืออะไรต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้ในลำดับถัดไปเดี๋ยวผมจะแนะนำกระบวนการที่เรียกว่า cash card ให้ต่อไปนะครับ